สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในการที่บารอนริชาร์ดฟอนไวส์เทเคอร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่31มกราคม2558มีข้อความสำคัญว่าข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่าบารอนริชาร์ดฟอนไวส์เทเคอร์อดีตประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงแก่อสัญกรรมข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและครอบครัวของท่านบารอนตลอดจนประชาชนชาวเยอรมันในการสูญเสียรัฐบุรุษที่กล้าหาญและอุทิศตนเพื่อสร้างเสริมสันติภาพและความสมัครสมานสามัคคีให้แก่ประเทศเยอรมนีพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจจัดถวายไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์บ้านหินแตกตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริต่างๆที่พระราชทานไว้โรงเรียนแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเมื่อปี2506พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างและพระราชทานชื่อโรงเรียนเพื่อให้เด็กในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการศึกษาสร้างความเข้มแข็งมั่นคงในชุมชนเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาและที่ลุ่มตามภูเขาเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32ต่อมาในปี2553ได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเปิดสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษามีนักเรียน442คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์23คนที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นรับราชการเป็นตำรวจครูและพยาบาลมีการจัดการเรียนห้องเรียนสื่ออัจฉริยะเป็นห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยจัดตารางสอนเสริมช่วงพักเที่ยงและหลังเลิกเรียนจัดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อฝึกทักษะการพูดอ่านเขียนให้นักเรียนซึ่งเป็นชนเผ่าทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นมีที่ได้รับรางวัลต่างๆอาทินักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี2557และชนะเลิศงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเรื่องคัดแยกขยะหนูทำได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกทักษะทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยปลูกผักเพาะเห็ดนางฟ้าปลูกไม้ผลรวมถึงเลี้ยงไก่พันไข่และปลาแต่ผลผลิตไม่เพียงพอศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจึงได้เข้าไปสอนทำการเกษตรแบบไร้ดินซึ่งให้ผลผลิตดีจึงตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดแก่ชุมชนส่วนกรมชลประทานจะสร้างฝายพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำยาว8กิโลเมตรเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรส่วนโครงการฝึกทักษะอาชีพเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆที่มาจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอนรวมถึงแปรรูปอาหารทั้งยังนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์ระหว่างทอดพระเนตรกิจกรรมได้มีพระราชปฏิสันถารถึงการดำเนินงานต่างๆด้วยความห่วงใยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาโรคแก่นักเรียนและราษฎรทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์5คนป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดโรคไตโรคหูหนวกพูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112บ้านโป่งไฮทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน135คนครูตชด7นายและครูอาสา1คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการตามพระราชดำริด้านอาชีพที่ส่งเสริมให้นักเรียนปักผ้าลายอาขาทั้งลายดั้งเดิมและลายประยุกต์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าลดการตัดไม้ทำลายป่านำร่อง3ตำบล8หมู่บ้านด้านการเรียนการสอนผลการประเมินการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระที่ต้องปรับปรุง
ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการประเมินโอเน็ตเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระต่ำกว่าระดับจังหวัดและประเทศจึงให้ครูเข้าโครงการอ่านออกเขียนได้เฉลิมพระเกียรติรวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง4กลุ่มสาระหลักส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ผลผลิตดีสามารถนำไปประกอบเลี้ยงได้ตามเกณฑ์แต่ยังต้องจัดซื้อเพิ่มจากตลาดในปี2542กรมชลประทานได้สร้างฝ่ายทดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำ2แห่งปัจจุบันส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลแม่จันทร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวงที่ออกตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโอกาสนี้พระราชทานเงินเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยภาวะไม่มีรูทวารตั้งแต่กำเนิดและผู้ป่วยขาอ่อนแรงเดินไม่ได้เวลา 15:43 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุงพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ดร.วันชัยสิริชนะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายและคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินในฮ่องกงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะลูกเสือชาวบ้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์ณัฐดาดิษกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนำนายแอตทานอร์ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบลาวประเทศอัฟกานิสถานเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพรมทอมือซึ่งใช้เวลาทอนานถึง6เดือนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เข้าไปร่วมมือช่วยเหลือเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนและยาเสพติดในอัฟกานิสถานระหว่างปี2549ถึง2555จนเป็นผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาได้แก่การศึกษาเรียนรู้ภูมิสังคมฟังชาวบ้านเรียนรู้งานเขาเพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชนจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุงพระราชทานพระราชวโรกาสให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ถวายพระกยาหารค่ำในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายนพุทธศักราช 2558พระตำหนักดอยตุงเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์มาส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลแถบทุรกันดารจังหวัดเชียงรายชาวไทยภูเขาจึงพร้อมใจการถวายพระราชสมัญญาว่าแม่ฟ้าหลวงที่เสด็จมาจากฟากฟ้าและส่งเริ่มโครงการต่างๆอาทิการส่งเสริมอาชีพการให้การศึกษาเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนส่วนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเริ่มจากมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์ที่ทรงตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวเขาเผ่าต่างๆต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ตามลำดับเพื่อแก้ปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ยังดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆได้แก่สหภาพเมียนมาอัฟกานิสถานและอินโดนีเซียอีกด้วยวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่ณดามาศเสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุมณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งพระเทพสิทธิโสพลเจ้าอาวาสร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดและพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครร่วมการบูรณปฏิสังขรณ์ยอดฉัตรของพระธาตุโบราณสถานและเสนาสนะต่างๆให้เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจวัดพระธาตุเชิงชุมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช2300เดิมชื่อวัดพระธาตุศาสดารามชาวบ้านเรียกว่าวัดพระธาตุต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2515
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเมื่อปี2506ปัจจุบันมีพระภิกษุสามเณร50รูปวัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมศูนย์กลางของเมืองสกลนครและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทยในการนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและสมทบทุนบูรณะวัดพระธาตุเชิงชุมรับประทานของที่ระลึกและส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหลวงพ่อพระองค์แสนรับประทานภายในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนคู่บ้านคู่เมืองมายาวนานพร้อมกับองค์พระธาตุเชิงชุมโอกาสนี้ทรงพระสุรายวัตถุมงคลซึ่งทางวัดร่วมกับคณะกรรมการวัดจัดสร้างเป็นรุ่นยกฉัตรพระธาตุเชิงชุมเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาโดยเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนจำลองและพระกริ่งองค์แสนเนื้อทองเงินและทองฝาบาทรวมทั้งเหรียญที่ระลึกจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรโดยทรงรับผู้ป่วยที่ครอบครัวยากจนไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์2คนเป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบป่วยด้วยโรคกระดูกผิดรูปตั้งแต่เกิดกำเนิดและอีกคนเป็นโรคไตวายเรื้อรังเพื่อส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาต่อพร้อมกันนี้ประทานผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่คนชรารวมทั้งขนมนมอัดเม็ดและของเล่นแก่เด็กที่ไปร่วมรับเสด็จอย่างทั่วถึงจากนั้นประธานโคให้แก่ราษฎรยากจนซึ่งทางจังหวัดคัดเลือกมาจากทุกอำเภอของจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเพื่อนำไปเลี้ยงแพร่ขยายพันธุ์โดยเป็นโคที่ทางวัดถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์เป็นวัวเพศเมีย20ตัวเพื่อให้ทานชีวิตและบำเพ็ญทานบารมีถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสที่เสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระธาตุเชิงชุมในครั้งนี้ด้วยที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชนะครับประชาชนคณะบุคคลและนักเรียนนำใจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานอาทิพันเอกวสันต์ทับวงรองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกพร้อมกำลังคนพลเอกจิรศักดิ์วัฒนาวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และบุคลากรโรงเรียนสุนทรพิทยาจังหวัดระยองโรงเรียนบ้านพรุจำปาจังหวัดภูเก็ตคาราวาน335ไมล์ปั่นประสานใจปฏิบัติบูชาหลังสวนสิริราชได้ปั่นจักรยานจากจังหวัดชุมพรตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์และถึงโรงพยาบาลสิริราชในวันนี้โดยระหว่างทางได้มีประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรบนผ้าลงนามทำความดีซึ่งได้นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ